งานนี้เป็นงานที่เราทำไปเพื่อติดตั้งที่ทางเชื่อม BTS อโศกซึ่งจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างรวดเร็วงานเนี่ยจึงต้องเป็นงานที่คนสามารถเข้าไปเล่นได้ง่ายแบบแค่เดินผ่านเนี่ยก็เป็นการเล่นแล้วถ้าเกิดเรามองตัวงานเนี่ยจากไกลๆเราจะเห็นแค่โลโก้ของ Toyota กับข้อความส่งความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามองใกล้ๆเราเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งโลโก้และข้อความเนี่ยประกอบขึ้นมาจากโลโก้ขนาดเล็กจำนวนมากในขณะที่ทำงานเนี่ยก็เจอปัญหามากมายเช่นเราจะทำยังไงให้สามารถวาดทั้งตัวโลโก้และข้อความเนี่ยจากโลโก้ขนาดเล็กจำนวนมากโดยที่ทั้งโลโก้และข้อความเนี่ยมันยังดูสวยงามอยู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราจำเป็นต้องใช้โลโก้ขนาดเล็กเนี่ยจำนวนมากๆมากๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราใช้ขึ้นมาถึง 60,000 ตัวปัญหาที่ตามมาก็คือเราต้อง optimizeเพื่อให้โปรแกรมยังสามารถทำงานได้ในเวลาทันก็จุดที่เห็นอยู่นี้เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อออปติไมซ์การระเบิดของโลโก้ขนาดเล็กแต่ละชิ้นจุดสีดำที่เห็นอยู่คือจุดศูนย์กลางของกริดส่วนจุดสีฟ้าที่เห็นอยู่คือเซ็นเตอร์ออฟมาสของยูสเตอร์ในกริดนั้นครับเวลาคนเดินผ่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนั้นว่าสิ่งที่อยู่บนหน้าจอคืออะไรสิ่งที่เราทำก็คือเราได้ทำวิดีโอของ instruction วิธีการเล่นใส่ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็เราได้วาดเงาของผู้เล่นเนี่ยแปะลงไปบนหน้าจอด้วยMm-hmm.